วัสดีครับในตอนนี้ผมกับน้องชายจะขี่รถมอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ไปปายกันประเด็นคือเราอยากจะรู้ว่าปายเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลาโควิดนะครับเห็นว่ามันเงียบอยู่ก็อยากไปลองดูกันเองระหว่างทางก็จะแวะวิวพอยต์ทานข้าวกันอะไรประมาณนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการดูวิดีโอนะครับขอบคุณครับ Hello friendsIn this episode, my younger brother and I are going to ride our motorcycles from Chiang Mai to the town of Pai. We just want to go and check it out just to see how Pai is holding up in these COVID times. Along the way, we're going to eat some food and do some sightseeing. Yeah, so come along and I hope you guys enjoy. เรามาเปิดแผนที่ดูกันดีกว่าวันนี้เราจะขี่รถจากเชียงใหม่ไปเมืองปายนะครับผมเส้นทางขี่มันมากขึ้นเขานะฮะโค้งเยอะแยะไปหมดระยะทางประมาณ129กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับผมโอเคระหว่างทางก็ต้องเช็คโควิดก่อนเข้าเมืองปายนะครับนี่คือจุดเช็คพอยต์นะครับไปต่อกันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ขับรถเล่นสักรอบหนึ่งพยายามหาร้านกาแฟเจอแล้วร้านหนึ่งต้องหาที่พักต่อสวัสดีครับนี่เราขี่รถกันมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ขอเช็คอินวางของและออกไปหาอะไรทานดีกว่าเกือบเย็นแล้ว Like what? I don't know, like you might ride that. Let's go down to that corner. Same place, right? Yeah. Same area? Yeah. ปกติถนนคนเดินปายเนี่ยจะมีคนเดินกันเยอะแยะไปหมดมีร้านค้าที่มีสิ่งของขายแบบหลากหลายเลยแต่คุณจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีร้านไหนเปิดเลยนะครับเราก็ขับรถวนไปวนมาพยายามหาที่ทานข้าวเย็นกันก็ยังโชคดีพอที่มันมีประมาณ 2-3 ร้านที่เปิดอยู่นะครับก็ time to eatของรางวัลของวันเลยนะครับ The Classic Pepperoni Pizza Time to Dag After a long day's ride In the wet
own backs. I'm going. Good morning ครับผมเช้านี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันแล้วอาจจะหาวิวพอยต์หรือน้ำตกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขี่รถเล่นกันค่อนข้างจะแรนดอมเดี๋ยวจะดูว่าทางปลายมีอะไรออฟเฟอร์บ้างในช่วงนี้เห็นเมื่อวานทุกอย่างก็เงียบอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็น่าจะต้องไปชมอะไรที่เป็นธรรมชาตินะครับนั่นแหละvegetable burger. Okay. Sweet paper. What shall we have? We have toast, hash browns, French toast, pancakes, avocado banyo. Really good. Then, หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปหาวิวพอยต์กันหรือไม่ก็น้ำตกสักที่หนึ่ง After this, we're gonna go to find some viewpoint or maybe a waterfall or something like that. So, yeah, let me finish my food first. ถึง viewpoint ยันหลายแล้วนะครับ All right guys, we've arrived at the ยันหลาย viewpoint. Let's see what it's all about. เดี๋ยวใส่แมสให้ฮะแป๊บนึงChinese theme. I want to go to the White Buddha, so let's have a look here. Okay. Big white Buddha cow. Okay. We are going to the Big White Buddha. เอาละวิดีโอเริ่มจะยาวแล้วผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้ไปน้ำตกแต่เราจะไปวัดแทนงั้นเดี๋ยวรอชมดูสักอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณมากที่ดูวิดีโอถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดปุ่มไลค์กับ Subscribe ให้หน่อยนะครับข
ขอบคุณครับโอเค my friends this video is getting a tad long so I'm gonna split it into two partsNext video, we're not gonna go to a waterfall, but we're gonna go to the Big White Buddha instead. So stay tuned. I'll post the next one in about a week's time. See you there. Thanks so much for watching my video. If you guys liked it, please hit the like and subscribe button for me. Thank you so much. Take care, everyone.